ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับรอมพูลวอริเออร์ครับประกาศเปิดตัวทางฝั่งของทางด้านตะวันโคสุโพและจูเนียร์ปาสตาระยอง FC ครับน้องใหม่ของทางด้านทริกครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของเจ้าโอ๊ตพีรพัฒน์ขมิ้นทองราชบุรี FC ครับเติมเต็มในตำแหน่งโควต้าเอเชียครับดีกรีโคสุดลำปาง FC ครับได้รวบ3แข้งต่างชาติเข้าหลังครับบูสซีซั่นใหม่2024และปิดท้ายที่ทางฝั่งของช้างเก่าเจ้าเกาะตราด FC ครับได้เปิดตัวแข้งโคต้าเอเชียเช่นกันครับอย่างทางด้านริมใจจอกจากช้างเผือกเข้าไปร่วมทีมนะครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่7เดือนกรกฎาคมของช่วงแรกของวันนี้ครับไปพร้อมกับเบทลีฟแฟมิลี่กันเลยครับประเด็นของข่าวซื้อขายตลาดฟุตบอลของทางด้านทริกช่วงเล็กแรกของนี้ครับไปขยับเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของทางด้านรอมพูลบริเออร์กันก่อนครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านตะวันโคสโพกับทางฝั่งของทางด้านจูเนียร์ปาซิตาครับเราไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของทางด้านตะวันโคสโพกันก่อนครับกองกลางจากทางด้านเชียงใหม่FCครับเขาเปิดเริ่มจีบรอมพูลบริเออร์อย่างเป็นทางการครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกทริกในฤดูกาลนี้แหละครับและทางฝั่งของทางด้านโจโจนั้นครับหรือทางฝั่งของทางด้านตะวันครับเติบโตมาจากอะคาเดมีของทางด้านเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดครับก่อนจะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่และหลังจากนั้นครับก็ได้รับโอกาสครับไปค้าแข่งและฝึกฝีเท้าที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรเซโซโอซาก้าในยูคิ3ปีและก็ได้กลับมารวมทัพเชียงใหม่ FC ในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับและโดยนอกจากนี้ครับเจ้าตัวนั้นครับยังเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยมาแล้วครับในยู23ปีครับชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียมาแล้วอีกด้วยครับส่วนขนาดที่รายต่อไปครับอย่างทางด้านจูเนียร์ปาซิตานั้นครับผู้หอกรังยักษ์ครับมาจากทางด้านทับหนองปูบเชฟซีโดยทางฝั่งของทางด้านจูเนียร์ปาซิตานั้นครับกองหน้าเจ้าของส่วนสูง192เซนติเมตรครับถือเป็นนักเตะครับที่ค้าแข่งมาหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นบราซิลโปรตุเกสมอสตาเกาหลีใต้ก่อนที่จะตัดสินใจครับเดินทางเข้ามาค้าแข่งในประเทศไทยเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับกับสโมสรอย่างทางด้านดราก้อนปทุมวันกาญจนบุรีเอฟซีและทางฝั่งของทางด้านหนองบัวเชฟซีเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับโดยสำหรับทางฝั่งของทางด้านจูเนียร์ปาซิตานานครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการค้าแข่งในประเทศไทยครับเป็นครั้งแรกด้วยการลงสนามไปทั้งหมด26นัดทำไปได้13ประตูกับอีก3แอสซิสต์ก่อนจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทางด้านราชันคู่ขาวรำพูนครับโดยความท้าทายครั้งใหม่ในการลุยทริกเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับขยับไปตอนที่ทางฝั่งของทางด้านน้องใหม่ทริกกันหน่อยครับเสริมไม่หยุดเหมือนกันครับเมื่อระยอง FC ครับน้องใหม่ของทางด้านทริก1ครับได้บรุกโคตตกลงในการคว้าตัวทางฝั่งของพีรพัฒน์ขมิ้นทองกองกลางจากสโมสรโปริทร FC ครับเข้าประชุมทีมในฤดูกาล2024อย่างเป็นทางการเลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านเจ้าโอ๊ตนั้นครับในวัย24ปีครับอยู่กับทัพมังกรรุ่งเงินครับมา2ฤดูกาลหลังสุดก็คือในฤดูกาล2022และฤดูกาล2023ลงเล่นรวมทุกรายการครับไปทั้งหมด22นัดยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ก่อนจะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทัพมาดริดมังกรในฤดูกาลที่กำลังจับมาถึงนั่นเองเลยครับและสำหรับทางฝั่งของทางด้านเจ้าโอ๊ตพีรพัฒน์ขมิ้นทองนั้นครับอดีตเคยเป็นเด็กปั้นของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีก่อนที่จะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางด้านสโมสรแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดเกษตรศาสตร์ FC จากนั้นครับก็ถูกปล่อยขาดครับไปให้กับสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดในปี2020ก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางด้านพีทีประจวบกระบี่ FC และโปริทร FC เป็นทีมล่าสุดครับส่วนในขณะที่นำทีมชาตินั้นครับเคยติดทีมชาติไทยมาแล้วครับในอยู่19ปีเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับไปขยับไปที่ราชมังกรราชบุรี FC กันหน่อยครับได้ประกาศคว้าตัวกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย32ปีครับเข้าประดมทัพอย่างเป็นทางการแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านสโมสรราชบุรี FC นั้นครับทีมในศึกทริกครับได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของทางด้านทัศยะธนากากครับเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของทีมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกทริกในซีซั่น2024เลยครับโดยสำหรับทางฝั่งของทางด้านธนากากนั้นครับได้ผ่านประสบการณ์การค้าแข่งในศึกเจลีกญี่ปุ่นมากกว่า100เกมเลยนะครับกับสโมสรอย่างทางด้านกัมบักโอซาก้าโอริตะทินาตะอุระวะเรดเดมอนและล่าสุดลงเล่นกับสโมสรอย่างทางด้านอวิสปาฟูกุโอกะนั่นเองนะครับโดยสำหรับทางฝั่งของทางด้านทัศยะธนากากนั้นครับก็จะย้ายเข้ามาเป็นครอบครัวราชมังกรในฐานะโคต้าเอเชียครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกทริกในฤดูกาล2024ที่จะกลับลงสนามในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เลยครับประเด็นการสั่นต่อไปครับไปเก็บตอกกันที่ศึกทริก2กันอย่างเช่นเคยครับอย่างทางด้านสโมสรลำปางครับทีมในศึกบอลทริก2ครับได้ประกาศคว้า3ผู้เล่นต่างชาตินำมาโดยทางฝั่งของทางด้านจูดิวานดาซิดวาอาเล็กฟาวิโอและทางฝั่งของทางด้านคริสโตเฟอร์เรเยสครับเข้าไปร่วมทีมในฤดูกาล2024อย่างเป็นทางการเลยครับ
โดยเราไปเริ่มรู้จักกันที่ทางฝั่งของทนายจูดีกันก่อนครับหรือทางฝั่งของทนายจูดีวานดาซิลวาครับของนายชาวบราซิลวัย29ปีที่มีส่วนสูงครับ176ซมครับส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ครับลงเล่นให้กับสโมสรพัทยายูไนเต็ดครับยิงไป14ประตูโดยเคยติดทีมชาติบราซิลมาแล้วครับในยู20ปีชุดลุยศึกชิงแชมป์โลก2015ครับที่คว้ารองแชมป์ส่วนผลงานในตอนนั้นครับลงเล่นไปทั้งหมด4นัดยิงไป2ประตูก่อนจะย้ายเข้าไปค้าแข้งกับทนายสโมสรขอนแก่น FC ครับเมื่อฤดูกาล2022ครับในขณะที่คนที่2ครับอย่างทนายอเล็กฟาวิโอนั้นครับกองหลังชาวบราซิลวัย31ปีครับส่วนสูงนั้นครับอยู่ที่186ซมครับย้ายกลับมาค้าแข้งในไทยเป็นครั้งแรกกับสโมสรใหญ่ทนายจันทบุรี FC เมื่อฤดูกาล2022และก็มีส่วนนั้นครับพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทวีป3ขึ้นสู่ทวีป2ได้สำเร็จก่อนจะย้ายไปอยู่กับทนายพัทยายูไนเต็ดเช่นกันครับในฤดูกาล2023ยิงไป5ประตูเลยครับและส่วนขณะที่คนสุดท้ายครับอย่างทางด้านคริสโตเฟอร์ริเจตนั้นครับในรับดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ครับในวัย27ปีครับส่วนสูงครับอยู่ที่184ซมลูกครึ่งฟิลิปปินส์ไอร์แลนด์ครับย้ายมาจากสโมสรอย่างทางด้านกระบี่ FC ในฤดูกาลล่าสุดครับในช่วงฤดูที่2ก็ลงเล่นไปทั้งหมด16นัดยิงไป1ประตูก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทางด้านรถม้ามรกตลำปาง FC ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเลยครับประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของตลาดตราด FC กันหน่อยครับทีมน้องใหม่ของซุปบอลไทยลีก2ครับได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของตลาดฟุตบอลแจ้ให้ยกกับแนวรุกจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดเข้าไปร่วมทีมในฤดูกาลสปันจีฟสี่ครับโดยสำหรับแข้งชาวเกาหลีใต้นั้นครับในวัย25ปีครับย้ายกลับไปค้าแข้งในเมืองไทยเป็นครั้งแรกกับสโมสรอย่างตะนานปูริทรีฟซีครับเมื่อฤดูกาล2022ในช่วงเลขที่2เขาได้ลงเล่นในศึกไทยลีกครับไปทั้งหมด9นัดยิงไป1ประตูกับอีก2แอสซิสต์และหลังจากนั้นครับในฤดูกาลล่าสุดครับในช่วงเลขแรกที่ผ่านมาครับก็ได้ย้ายกลับไปอยู่กับตะนานลำปาง FC เขาได้ลงเล่นในศึกไทยลีก2ครับไปทั้งหมด12นัดยิงไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์ก่อนที่ในช่วงเลขที่2ของฤดูกาลเดียวกันนั้นครับจะย้ายไปอยู่กับตะนานเชียงใหม่ยูไนเต็ดและก็ได้ลงเล่นในทีม2เช่นกันครับไปทั้งหมด11นัดยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์จนกระทั่งซีซั่นใหม่นี้ครับก็จะเข้ามาเป็นผู้เล่นของทีมสโมสรตราด FC อย่างเป็นทางการแหละครับและสำหรับทางฝั่งของทีมริมแจยกนั้นครับเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดเยาวชนมาเกือบทุกรุ่นสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกองหน้ากองกลางตัวรุกได้ริมเส้นโดยชื่อตัวนั้นครับก็จะเข้ามาผลิตกำลังกับทางฝั่งของฟิลเลอร์ซันนาธานโอลิเวร่าครับและทางฝั่งของเดียโกโอลิเวร่าซิวาเช่นกันแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ